ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนาโกสินทร์ครับมดค่ะอังสวาพรสิงห์ใจดีนะคะครับผมนี่เราสองคนก็มาจัดรายการกันวันนี้เนี่ยมาด้วยความรีบเร่งเลยนะมากมายนะอ้าวที่พี่ท่านครับคืออะไรครับทานข้าวไปด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวจัดรายการไปด้วยค่ะเวลาแล้วก็คุยงานด้วยนะคะพี่จะทำกับข้าวมาก็แหมนะโอ้โหเสียงดังมาแต่ไกลใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวลดเสียงตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ที่ท่านผู้ชมชมนี่สดนะครับไม่ใช่เฟซนะที่สดนี่คือสดทางช่องเลยคือทางช่อง8 Thailand นะครับบางคนนี่เข้าไปเนี่ยอยากดูภาพชัดกว่าใน Facebook สามารถทำได้ไหมทำได้ทำยังไงเข้าไปที่ www.ch8thailand นะครับ ch8 Thailand ท่านผู้ชมก็ได้ชมภาพในระบบ HD แต่ถ้าบอกว่าเอ้ยถ้าจะคอมเมนต์ด้วยจะกดไลค์ด้วยกดอะไรด้วยนะคุณต้องเข้าไปดูใน Facebook นะ Facebook เนี่ยก็จากลิงก์ของช่อง8แหละพิมพ์คำว่า CH8 แค่นี้คุณก็ได้รับชมแล้วกดไปที่ทางช่อง8เข้าไปเลยแอดเป็นเพื่อนนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปนะข้างล่างแล้วก็คลิกดูนะฮะว่าในส่วนที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่กำลังออนแอร์อยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับนะตลอด24ชั่วโมงย้ำเลยนะครับพอคุณเข้าไปดูได้ปุ๊บนะก็จะได้โต้ตอบกันแล้วนะ ในแต่ละรายการหรือถ้าบอกว่าใครได้ตกหล่นในรายการนั้นสามารถที่ดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังใน Facebook ในนี้แหละหรือจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับเราก็มีอยู่นะครับนี่ตอนนี้มดกำลังแชร์ไปที่หน้า Facebook ของมดแล้วนะคะนี่มันไม่ยากเลยก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นี่พิมพ์ CH8 กดปุ๊บเข้าเลยปุ๊บนะกดไลค์เข้าไปดูนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ช่อง8นะฮะนี่ช่อง8นะก็จะเป็นเลข8 channel 8ขึ้นมาเลยตัวสีม่วงนะครับคุณก็เลื่อนมาข้างล่างโอ้ตอนที่ออกอากาศสดอยู่นี่ก็จะเห็นภาพอยู่นะครับนะฮะก็เข้าไปดูได้เลยกดถูกใจกดแชร์เข้าไปในหน้านี้นะแชร์โพสต์ทันทีนะครับนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นโพสต์อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะฮะนี่นี่โพสต์สดตอนนี้นะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปดูข้างในนะฮะกดคลิกเข้าไปดูข้างในปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเลยนี่เป็นแบบสดๆอย่างนี้นี่ข้างในนี้หน้าตาจะเป็นมาแล้วค่ะตอนนี้แบบสดแชร์ไปแล้วนะคะนะนี่ฮะเทคโนโลยีของทางช่องเราเนี่ยมีครบถ้วนสมบูรณ์ครับทุกอย่างครับนะทุกช่องทางนะบางท่านเนี่ยรับชมนะผ่านทาง Facebook ถ้าบอกไม่ชัดไปที่ www.channel8thailand นะก็สามารถที่จะรับชมได้นะ www.channel8channel เลข8แล้วก็ thailand.com นะครับนี่ฮะคุณก็รับชมได้แล้วนะครับนะนี่ฮะแล้วก็ท่านผู้ชมเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะฮะเข้าไปกดแชร์ข้างๆนะครับเขาจะมีปุ่มด้านข้างเนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายมือมุมล่างนะในฝั่งซ้ายมือมุมล่างเนี่ยในตรงนี้ตรงนี้ฝั่งซ้ายมือมุมล่างไปช่วยกดแชร์นิดนึงนะครับช่วยกันนิดนึงนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยกดแค่นี้ทีเดียวเองไม่มีอะไรเข้าไปดูแล้วกดแชร์เดี๋ยวเพื่อนๆคุณก็ได้ดูคุณก็ได้เข้าใจเวลาคุยแล้วจะได้คุยเนื้อหาเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันนะนะเอ้าวันนี้นะครับก็เรียกว่ามีข่าวสารเนื้อหาดีๆเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวมดจะขอพีอาร์นิดนึงนะคะว่า
เสื้อผ้าที่มดใส่นะคะแล้วก็ตอนนี้มดกำลังทำเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบรนด์ของเป็นผ้าไทยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อที่จะขายที่พุทธอุทยานมหาราชครับผมแล้วก็จะไปที่ตามงานโอท็อปต่างๆด้วยนะคะก็จะตามไปด้วยเลยใช่แล้วพี่วิทย์อีกหน่อยพี่ต้องใส่ผ้าไทยมดด้วยนะเอามีนะฮะเสื้อผ้าไทยมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะได้ตามมันไปด้วยนะครับใช่แล้วใส่ไทยๆนะคะเราคนไทยก็สนับสนุนเสื้อผ้าไทยจริงๆแล้วนะคะผ้าไทยอ่ะใส่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูเชยเลยนะคะอย่างวันนี้ที่มดใส่เนี่ยคือเป็นผ้ามัดย้อมอันนี้คือผ้าไทยๆเนี่ยแต่ว่างานดีไซน์มันออกมาสวยไหมพี่วิทย์สวยครับมันก็คือแบบสมัยใหม่อันนี้เขาเรียกว่าผ้ามัดย้อมเป็นฝ้ายมัดย้อมนะก็เดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมีมัดย้อมนะมีบาติกมีบาติกมีผ้ามัดย้อมหลายอย่างเลยมีผ้าฝ้ายทอมือครับผมมีผ้าไหมผ้าตีนจกครับเยอะแยะเลยผ้าหมักโคนเยอะมากนะคะแล้วก็ถ้าคุณดูนะดูแฟชั่นของทางยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะสังเกตจะเป็นผ้าจากศิลปะไทยๆนั่นแหละใช่ผ้าไหมเดี๋ยวนี้มาจากผ้าขาวม้าเดี๋ยวนี้ก็ไปไกลแล้วไปไกลแล้วฮะไปไกลมากแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะเอาแฟชั่นแบบแปลกๆใหม่ๆมาใส่ในรายการด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแฟนบรรดาแฟนๆหรือภรรยาของเซียนผ้าต่างๆให้เห็นแล้วชอบนะคะอยากได้นะคะก็ทักมาหาหมดได้ครับผมเอาละวันนี้มาเริ่มข่าวดีกว่านะฮะข่าวแรกอะไรจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะผมได้มีโอกาสได้ไปเป็นสวดอภิธรรมหลวงพ่อรวยผมเอาให้ดูเลยอันนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยอันนี้มีหลากหลายราคานี่ยอดไอตัวล่าสุดนะ 24,100 นะฮะจริงๆแล้วข้างหลังมีอีกนะมีอีกหลายยอดนะครับนี่ให้ชมนะอันนี้เนี่ยคือใบอนุโมทนาบัตรที่ทางทีมงานของเรานะไปร่วมกันนะฮะในงานสวดพระอภิธรรมให้กับหลวงพ่อรวยนะครับในวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะครับนี่ให้ดูนะชัดเจนนะครับให้ดูในรายการนี่แหละว่าเราไปทำบุญมาจริงๆหลายๆคนเนี่ยจะได้เห็นว่าเราทำจริงทำไม่จริงประการใดนี่ชัดเจนมดอ่ะที่ไม่ได้ไปเพราะว่าครับมดติดผ้าใช่ติดงานเปิดผ้าเปิดร้านผ้าอยู่ค่ะครับผมที่พุทธอุทยานนี่ฮะก็ให้ดูกันว่าเราไปทำบุญมาแทนท่านผู้ชมที่ฝากบุญมาให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่พอครับเห็นแค่นี้เนี่ยยังเชื่อไม่ได้ครับเห็นกระดาษเอากระดาษที่ไหนมาเขียนก็ได้โอ้นะเดี๋ยวนี้มันมีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าในส่วนที่เป็นวันงานวันที่2กันยาที่เราไปทำบุญกันนะครับคือเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมนั้นบรรยากาศเป็นอย่างไรครับผมมดไม่ได้ไปจะได้เห็นภาพตรงนี้พร้อมกันด้วยงั้นเราไปชมภาพนะครับในงานสวดพระพิธรรมหลวงพ่อรวยกันฮะตอนวันที่2กันยายนเวลา 15:00 นนะครับซึ่งเราได้เป็นประธานก็มีแฟนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับไปติดตามด้วยกันนะหลายท่านเลยก็มาช่วยกันถวายประเคนนะก็เยอะแยะเลยนะครับมีมากมายคุณประมาณก็ไปนะมีคุณวุฒิชัยก็ไปนะครับแล้วก็ยังมีแฟนๆอีกหลายท่านนะครับที่ไปร่วมกันก็ไปทักทายกันก็ได้ของกันไปครบถ้วนสมบูรณ์วันนั้นเนี่ยผมเตรียมหนุมานเนื้อผงนะครับไปแจกกันแจกด้วยใช่ไหมคะ500กว่าตัวนะฮะแจกไป500กว่าตัวค่ะท่านละ1ก็รับไปก็อย่างน้อยๆก็เห็นแล้วแน่นอนมีเกือบ600ท่านที่ได้ของตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ยังแจกต่อไปตรงนั้นนะจนหมดเรียบร้อยแล้วก็นำรูปเหมือนปั๊มครึ่งซีกหลวงพ่อรวยแจกด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการทีมงานต่างๆที่ช่วยดูแลตรงนั้นอนุโมทนาแล้วก็เอาเหรียญทองแดงเข้าไปนะครับเป็นที่ระลึกทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ระลึกในความศรัทธาระลึกในคุณของหลวงพ่อรวยกันทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพตอนที่ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมหลวงพ่อรวยพร้อมกันครับค่ะเนี่ยครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับนี่นะภายในบริเวณวัดนะฮะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นศาลานะเป็นพระมหาเจดีย์นะครับนี่ก็เป็นท่านเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่บ้านภาชีนะครับนี่ฮะก็ทีมงานของทางรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ตัวแทนของทางช่อง8ไทยแลนด์นะครับตัวแทนของห้างส่วนสามัญ นะรัตนโกสินทร์ก็ไปด้วยห้างส่วนจังหวัดสวิตแลนด์นะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆไปนะครับไปร่วมงานบุญกันนะครับหลายท่านนะครับก็ไปด้วยความสุขอ่ะนะฮะไปด้วยความศรัทธากับหลวงพ่อรวยนะครับนี่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบล นะครับผมจําไม่ได้ว่าอยู่ที่เพราะตำบลมันเยอะเหลือเกินนะฮะท่านก็ไปท่านก็ดีใจเพราะว่าผมนําพระกิ่งเนี่ยไปมอบให้ท่านด้วยบอกว่าพระทุกรูปในวันนี้เนี่ยที่ประกอบพิธีจะได้รับพระกิ่งสถานแผ่นดินนะเป็นที่ระลึกกลับไปโอ้ท่านยิ้มเลยบอกว่าสร้างเมื่อไหร่เนี่ยปี55ครับผมเสร็จวัตถุประสงค์นี่ก็จบกันแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นสิทธิ์ของผมแล้วนะครับหลวงพ่อหลวงท่านรับทราบดีเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเรียบร้อยกันไปตรงนั้นนะครับนี่นะเข้าไปร่วมงานบุญกันก็มีแฟนๆรายการสมาชิกรายการเนี่ยประมาณ
20กว่าท่านนะ20กว่าท่านที่เป็นคณะของเรานะร่วมกันทุกคนก็ได้ถวายพร้อมกันหมดเลยนะครับไปถวายพร้อมกันทุกท่านทุกๆคนเลยนะครับเนี่ยให้คุณมดดูนะครับว่าครบถ้วนสมบูรณ์จริงท่านก็มอบพระยันตอนเลื่อนสมณศักดิ์เนี่ยให้กับประธานนะในงานพิธีตรงนี้เป็นที่ระลึกนะครับนี่ฮะต้องขอขอบคุณทีมงานขอบคุณคณะศิษยานุศิษย์ผู้ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อรวยทุกๆท่านด้วยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราทุกอย่างก็ยอดปัจจัยเราถวายไปเนี่ยที่เห็นในตั๋วได้คือ 24,100 นะครับซึ่งมากกว่านี้เนี่ยจะมีของแฟนกลุ่มแฟนสมาชิกแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ทางของเราเนี่ยถวายไปแล้วเสร็จสับเนี่ยตกประมาณสัก3เกือบ 40,000 นะเกือบจะ 40,000 บาทนะครับก็อนุโมทนาทุกท่านนะที่อนุโมทนานะครับในบุญนี้นะครับขอให้สำเร็จกับทุกท่านให้รวยสมชื่อของหลวงพ่อรวยเลยวัตโกนะครับสาธุนะครับนะนี่เป็นงานบุญดีๆที่เราทำกันคราวนี้ก็จะมีงานบุญต่ออีกนะมดไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้เป็นงานข่าวเหรียญทรงงานของวัดศรีสุดารามใช่ข่าวนี้เนี่ยเป็นงานบุญมากเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันที่12กันยายนที่จะถึงเนี้ยนะ12เนี่ยจะมีงานนะครับเปิดให้บูชาเหรียญนะครับทรงงานเราเคยได้ยินเหรียญทรงยินดีมาแล้วเมื่อประมาณสักปีที่แล้วช่วงแถวเดือนธันวาคมนะตอนนี้เนี่ยท่านเอาเหรียญทรงงานมาเหรียญทรงงานนะต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกลางทรงงานคือทรงเสื้อสูทอ่ะแล้วก็กลางแผนที่นี่ฮะชุดนี้แหละเหรียญตัวนี้แล้วเหรียญตัวนี้นะเป็นเหรียญที่จัดสร้างขึ้นมาเก่านะครับตั้งแต่ปี2542ค่ะไม่ใช่เพิ่งสร้างนะปี2542ย้ำเป็นเหรียญที่ทำจากโลงกระสาบของเพิร์ทนะเพิร์ทมินต์ออสเตรเลียถ้าจำไม่ผิดต้องจะเป็นออสเตรเลียเพิร์ทมินต์นะครับนะจะจำเป็นอะไรรู้ไหมจำเป็นโมเน่ของอ้วกโมเน่เป็นฝรั่งเศสโมเน่ฝรั่งเศสเพิร์ทมินต์เนี่ยออสเตรเลียนะที่เหรียญโมเน่ไม่ถูกนะคะพี่แพงครับแพงมากหาดูยากเลยยังยากเลยนะครับนี่ฮะก็เลยบอกท่านผู้ชมว่าครั้งนี้ไม่ควรที่จะพลาดเพราะว่าเหรียญตัวนี้มีจำนวนที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยคือจากครั้งออกมาทั้งหมดทั้งหมดเลย 300,000 เหรียญและเหรียญนึงเนี่ยให้ทำบุญค่อนข้างจะถูกคือ300บาทเท่านั้นเองทุกคนเป็นเจ้าของได้ฮะคือสั่งผลิตจากที่ประเทศไม่ใช่ทำตั้งแต่ปี42เหรียญเนี่ยคือเหรียญที่เหลือตกค้าง3,000 เหรียญอยู่ในกองคลังก็เลยจะเอาออกมาไม่ใช่หาสตุ้งสตางค์ปัจจัยไปทำอะไรเอาปัจจัยไปสร้างศูนย์แพทย์นะครับเพื่อผู้สูงอายุนะครับเพื่อผู้สูงอายุที่เขตทวีวัฒนานะครับกรุงเทพมหานครก็คือแถวสนามหลวง2ใช้งบประมาณทั้งหมดประมาณ30ล้านในการก่อสร้างอาคารและส่วนที่เหลือจะไปซื้อเครื่องมือแพทย์เพราะนั้นอันนี้เป็นโครงการดีนะครับแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคไลแต่ก็ยังไม่ลืมประชาชนเพราะนั้นเนี่ยประชาชนทุกคนก็ไม่ลืมท่านนี่ฮะคือเหรียญทรงงานสวยมากสวยมากและในวันที่12นะครับนัดท่านผู้ชมทุกท่านเลยถ้ามีโอกาสมีเวลาแล้วนะครับวันที่12นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจะประกอบพิธีนั่งปลกนะฮะอธิษฐานจิตนะครับเป็นพิธีมังคลาภิเษกนะครับณพระโอษฐ์พระบวรโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับวัดบวรนิเวศเจ้าวาดวัดบวรนิเวศนั่งปลกอธิษฐานจิตด้วยตัวท่านเองเลยวันที่12กันยาวันอะไรถูกต้องครับวันอะไร12กันยามาถามผมก็ดีแล้วนะครับวันอะไรวันอังคารวันอังคารที่12อังคารที่12ผมไปอยู่ในงานตั้งแต่เช้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเราช่วยประชาสัมพันธ์กับพ่อเนมก็น่าอยากไปน่าไปดูแล้วก็น่าไปนั่งด้วยเพราะว่าอะไรใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฮะวันนี้ดาวพฤหัสย้ายแล้ววันนี้วันที่ย้ายไปอยู่ราศีตุลวันที่7วันนี้อ๋อย้ายเมื่อวานนี้ย้ายเมื่อวานนี้วันที่แล้ววันนี้คือวันที่7อ๋อคราวนี้ดาวย้ายตัวนี้เป็นดาวดวงดีใช่เมื่อวานนี้เป็นวันพระด้วยแล้วดาวย้ายด้วยนะฮะก็ย้ายมาแล้วพอย้ายมาแล้วเนี่ยอะไรมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดีอยู่ในมุมที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้พฤหัสเนี่ยอยู่สถิตอยู่ราศีตุลและก็เล็งราศีเมษราศีเมษก็คือตรงกันเมษาเลยคือถ้าเป็นเข็มนาฬิกาก็คือ6นาฬิกากับ12นาฬิกาถูกต้องไหมราศีเมษอยู่12นาฬิการาศีตุลอยู่ที่6นาฬิกาเพราะนั้นเนี่ยพฤหัสเล็งชะตาเมืองนะคือจะดีขึ้นเอาสรุปง่ายๆไม่ต้องไปสรุปว่ามันคืออะไรคือหมายถึงว่าภาพโดยรวมจะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนอย่างสมมติว่ามดอยู่ราศีตุลก็จะดีเลยเพราะว่าพระรหัสทับลักษณ์ทับจันทร์อันเนี้ย
ก็ไอ้พระรหัสทับลักษ์ทับลักษ์อ่ะคือก็จะได้ทรัพย์ได้โชคได้เงินได้ทองพระรหัสเหรอคะคือครูรอค่ะไม่ต้องรอเพราะเปลี่ยนแล้วเนี่ยมาแล้วคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะคะอยู่ๆมดก็แบบได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องอะไรแบบนี้ผมจะบอกคุณให้ว่าเราก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วดาวพระรหัสเนี่ยแทนครูบาอาจารย์แทนครูบาอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์คืออะไรคือผู้หลักผู้ใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะมาสนับสนุนคุณไงใช่ใช่แล้วคราวนี้นะถ้าคุณไม่ทำมันก็จะพ้นไปมันก็จะอดเพราะนั้นเนี่ยคุณต้องรีบทำนะครับถ้ามีอะไรมาก็ตอนนี้ก็รีบทำเลยแล้วก็ต้องทำกับผู้ใหญ่ทำกับคนที่มีอายุมากกว่าคุณก็จะได้ประโยชน์นะครับทำกับเด็กกว่าไม่ได้ก็แล้วแต่ คุณดิผมไม่เกี่ยวอะไรนะก็คือต้องทำงานทำธุรกิจทำงานธุรกิจอย่างเงี้ยแหละก็จะดีแล้วหลายท่านก็จะคือจะอยู่ในมุมที่ดีขึ้นเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเพราะว่ามันเล็งกับชะตาเมืองไงเพราะว่าดวงเมืองนั้นอยู่ลัคนาอยู่ราศีเมษตอนนี้พระรหัสเล็งลัคนาเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นคือจะมีคนสนับสนุนอะไรเงี้ยนะดูแลเนี่ยช่วยเหลือกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกับที่พระรหัสเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งของลัคนาแต่เนี่ยเล็งแค่เล็งคือเล็งก็คือมุมดีดาวดีมันเล็งก็คือดีนะแต่นี่คือหมายถึงว่าอยู่ในเรือนเกิดเลยก็ใช่ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีคือถ้ามดรู้ลัคนาหรือว่าท่านผู้ชมรู้ลัคนาเฮ้ยตอนนี้ลัคนาราศีตุลโอเคมันทับลักมันดีจบเอาแค่ว่าดีก็พอแล้วดีก็พอแล้วค่ะแล้วก็ทำตัวให้มันดีมันก็จะดีเลยใช่ไหมเราเป็นเด็กดีค่ะพี่พิษครับกินนอนเป็นเวลาครับผมเนี่ยเราก็จะมีเดี๋ยวก็มีเรื่องราวของเหรียญทรงงานครับเราเตรียมภาพเรื่องของเหรียญทรงงานเนี่ยมีทั้งหมดแค่ทั้งองค์ละ300นะคะองค์ละ300คือ300ต้องไปเช่าวัดบวรนะครับใช่เหรียญทรงยินดีพ่นทรายทองดำ300บาทนะคะครับผมแล้วก็เหรียญทรงงานเนี่ยทองแดงขัดเงาก็300บาทเหมือนกันแหมแฟนๆรายการถามมาเยอะเหลือเกินมีเยอะไหมคะมีเยอะไหมคะพี่ตอนนี้คุยเรื่องเหรียญทรงยินดีเหรียญทรงยินดีเหรียญทรงงานครับตอนนี้มีเหรียญบาหลีแทรกมาเยอะเลยนะเดี๋ยวมีคุยเหรียญบาหลีแน่นอนไม่ลืมนะฮะเพราะเหรียญบาหลีเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะของหลวงปู่หนุนนะครับจะต้องเดินทางไปที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับเพื่อที่จะไปเสกพุทธาภิเษกเหรียญบาหลีที่บาหลีนะฮะแล้วก็ไปสร้างหลวงพ่อทันใจที่บาหลีแล้วก็ซุ้มประตูที่บาหลีได้ทำบุญอีกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีภาพมาแน่นอนอันนี้เดี๋ยวทางลูกศิษย์ทีมงานที่รับชมอยู่นะฮะการบ้านผมให้คุณแล้วนะคุณต้องถ่ายมานะพี่เดี๋ยวมดถามก่อนนะว่ามีทั้งหมดกี่เหรียญนะเหรียญทรงยินดีกับเหรียญทรงงานมี2แบบครับ2แบบมีอย่างเดียวกี่เหรียญพอเพียงเป็นแสนฮะหรือเป็นแสนเหรียญครับผมอ๋อเป็นแสนคือตอนนี้เนี่ยคือเหรียญทรงยินดีเนี่ยคนเอาไปเยอะแล้วคนก็จะมาเน้นเรื่องเหรียญทรงงานเพราะเหรียญทรงงานเนี่ยเป็นเหรียญที่สร้างเมื่อปี2542เราเคยไปเสิร์ชในเน็ตแล้วเจอว่าเหรียญตัวนี้เขาเล่นหาเท่าไหร่ปรากฏว่าเล่นหากันที่ 1,400 บาทคือรุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เลยเล่นกัน 4,400 แล้วก็ถูกสุดเนี่ยเล่นกันอ่ะวันนี้ที่เห็นเนี่ยจะโพสกันนะเหรียญ600คือ599เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้ามีเวลามีโอกาสพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนติดตามรับชมอยู่นะครับเหรียญเช่าที่วัดบวรหน้าพระโบสถไม่ต้องรวมค่าส่งครับ300บาทแต่ถ้าบอกเรียนพร้อมส่งติดต่อมาที่รายการของเรานี่ครับแอดไลน์168ลัดหน้าโกสินมดเราบริการให้ค่ะทักมาที่มดก็ได้ทักมาเลยเดี๋ยวมดก็จัดการคือพร้อมส่งให้คือ350บาทค่ะงานนี้เนี่ยผมไม่ได้อะไรกับวัดเข้าใจไหมผมก็ได้ต้องบวกค่าส่งไม่งั้นเนี่ยมันไม่เหลือไม่ได้อะไรมันจะขาดทุนเพราะว่าเหรียญผมใส่ซองเนาะส่งอีเมลให้ก็50บาทค่าส่งก็เพียงพอเพราะนั้นเนี่ย350บาทไม่แพงเลยต่อเหรียญ นะครับคุณส่งไปได้เลย350บาทตอนนี้มียอดจองเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณเกือบ500เหรียญ นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีทางส่วนของการบินไทยนะเพื่อนๆที่อยู่การบินไทยเพื่อนๆที่อยู่ส่วนงานประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับเนี่ยก็จะมาติดต่อกันละนะครับก็อยากเชิญชวนว่าอันนี้เนี่ยไม่ควรจะพลาดเลยทีเดียวนะครับว่าเพราะว่าเป็นเหรียญที่ดีแล้วก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญหนึ่งนะครับงานเนี่ยจะมีพิธีมังคลาภิเษกในวันที่12ตั้งแต่เวลาเช้านะครับเสร็จสับน่าจะอยู่ที่ประมาณเที่ยงนะครับส่วนงานนี้ระยะเวลาของงานจัดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่19ค่ะ12ถึง19นะครับที่วัดบวรนิเวศที่จอดรถมีครับคุณจะจอดบริเวณโดยรอบของวัดก็ได้1ที่อีกที่1คือบริเวณสนามบาสในวัดบวรวัดรังสีนะบริเวณส่วนคณะรังสีอันที่2นะอันที่3สถานที่จอดรถคือลานจอดรถของกทมค่ะไปที่ตรงข้ามกับห้างบางลำพูจะมีอาคารจอดรถคุณจะนึกไม่ออกคุณไปที่อาคารจอดรถ5ชั้นตรงนั้นจอดรถได้สะดวกครับชั่วโมง20บาทนะครับเวลาว่าจะไปเที่ยวแถวนั้นก็ไปจอดก็ไปที่นู่นได้เลยนะครับนี่ฮะนะก็ไปได้เลยนะครับคุณสกลบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้อ๋ออยากได้เหรียญแม่ชีบุญเรือนคุณกฤษดาไม่ต้องอ้อแล้วครับหมดแล้ว
เหรียญคุณแม่บุญเรือนเนี่ยคุณแม่บุญเรือนเขาออกให้เช่าวันนี้250เหรียญเหรียญละ400บาทหมดแล้วมันไม่เกี้ยงแล้วเขาคือออกเช่าหน้างานเหรอใช่ส่วนรายการวัตถุเราอยากได้มากอ่ะพี่วิทย์ทำยังไงอ่ะต้องไปถามที่วัดครับผมต้องถามพระเดชพระคุณเจ้าคุณโกมินคราวนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนเจ้าคุณโกมินคือรอบนี้เขามีการจัดสร้างพระพุทโธคลังอยู่2ไซส์คือตามขนาดเนี่ยหน้าตัก7นิ้วแต่น้ำหนัก2ขั้นน้ำหนักนะคือ10กิโลกับ7กิโลนะครับคืออันนี้เป็นพระอะไรคะนี่ให้ชมนี่ก่อนนะพระพุทโธคลังครับนี่ให้ดูนะวันนี้เสกวันนี้เสกแล้วเสกแล้วจำนวนก็จะสร้างค่อนข้างจะน้อยต้องบอกว่าน้อยนะฮะสักเซสและพระชุดนี้ต้องบอกว่าหมดลงเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วคือมดอยากได้คุณแม่บุญเรือนมากอ่ะเหรียญน่ะหมดเหรียญหมดแล้ววันนี้250เหรียญเกี้ยงเลยต้องโทรหาท่านเจ้าคุณเองใช่ไหมคะต้องไปคืออย่าโทรเลยไปหาเองดีกว่าไปถามดูว่ามีไหมมดอยากได้เหรียญคุณแม่บุญเรือนแต่ที่ผมทราบมามดนะวันนี้นะคือมันหมดแล้วหรอมันหมดแล้ว250เหรียญคือเขาทำบุญหน้างานไงเข้าใจป่ะอ๋อทำบุญหน้างานก็ขอเป็นคุณแม่บุญเรือนรุ่นแรกๆก็แล้วกันค่ะมีล็อกเก็ตเอาไหมเอาล็อกเก็ตเท่าไหร่ตอนนั้น700หรือไงนี่แหละรุ่นไหนอ่ะรุ่นที่ของเจ้าคุณโกมินทำอุ้ยงั้นไปขอท่านก็ได้ข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยกฤษดาก็มีที่ดูอยู่เนี่ยคือข้างในเนี่ยเขาจะใส่พลอยเสกปูนเนี่ยทั้งหมดในนี้นะผงโสรสของผงกูโบสเนี่ยบรรจุไว้ข้างในเพียวๆไม่ได้อะไรเลยคือผสมกับปูแล้วก็ฉาบลงไปเฉยๆไม่มีการผสมอย่างอื่นอันนี้คือของคุณแม่ล้วนๆแล้วเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตที่มีคนทำเก๊ออกมาไงแปลว่าดังแต่ของแท้มี700นี่สร้างเมื่อปีไหนพี่ฤทธิ์ปี2558เนาะประมาณปี58เดี๋ยวไปกราบท่านหมดอย่างรวดเร็วไปกราบแล้วขอท่านเดี๋ยวล็อกเก็ตของท่านท่านมีอยู่นะฮะยังไม่ได้ไม่เจอท่านเจ้าคุณนานแล้วเหมือนกันนะน่าจะเป็นปีแล้วแหละไปได้แล้วล่ะนะนานแล้วไปได้แล้วเห็นท่านตอนที่ไม่สบายนะตอนนี้มีท่านผู้ชมติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยนะฮะคุณศรีฮราชดวงศรีนะครับคุณเบนคุณสกลคุณกฤษดานะครับคุณฮักเอ็นไคเอ็นนาไคนะคุณสกลพี่พลเจษฎาพลนะครับติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะคุณจิราพัฒเล็กไลนะถ้าอ่านไม่ผิดนะก็ติดตามรับชมอยู่นะครับคุณพุทธนะตาปูนติดตามรับชมอยู่ชีวิตคือธรรมะติดตามรับชมอยู่นะครับก็เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่หนุนนะคุณสมศักดิ์ทรงพูนทรัพย์นะครับติดตามรับชมอยู่หลายท่านเลยทีเดียวแล้วก็กับสมาชิกด้วยที่ติดตามรับชมอยู่สมาชิกพระสมเด็จพระอุณารมณ์ทรงจิตรดานะครับติดตามรับชมอยู่นี่ผมยังไม่ได้เชิญใครเลยนะนี่ก็พยายามเดี๋ยวต้องแอดเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะต่อลิงก์เนี่ยเข้าไปในชมรมก็จะมีคนดูค่อนข้างจะเยอะนะอีกจำนวนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมมารู้จักเรื่องราวของพระสมเด็จพระอุณารมณ์ทรงจิตรดาด้วยนะปี2519นะครับแล้วเนี่ยฝากข่าวให้นิดนึงนะฮะอ๋อเดี๋ยวต้องชมภาพ VTR สินะครับเหรียญทรงงานนะครับเหรียญทรงงานหน้าตาเป็นยังไงหลายๆคนที่ได้ยินแต่เราพูดแต่ตอนนี้เอาภาพมาให้ชมกันเลยนะครับไปชมภาพครับสวัสดีครับชมครับรายการเสียงแบบเชื่อมหลานและการเรียนรู้ต่อผู้สูงอายุเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปที่วัดศรีจุฬาลาเพื่อพิธีการเรียนรู้ผู้มาทำโครงการนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาที่วัดศรีจุฬาลาและมาสู่ที่มาอยู่กับพระเดชพระคุณแล้วเพราะฉะนั้นขอจะไปส่งเด็กและนักพิธีการเรียนรู้ผู้สูงอายุนะครับการเข้ามาโครงการสร้างสิ่งเพื่อการแพทย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์และสร้างความเกิดขึ้นของพ่อนะเสียงเนี่ยมันมีนะแต่ว่ามันเสียงภาวะแวดล้อมนั้นมันโจมตีเราทำให้ลำบากมากเลยที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่นี้นะครับท่านหนึ่งที่เป็นพระสงฆ์อยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะก็คือพระเทพประสิทธิบนหรือหลวงพ่อเนนโกศล นะครับแห่งวัดศรีสุดารามมดจำได้ไหมจำได้หลวงพ่อเนนท่านใจดีมากท่านเป็นพระใจดีมากท่านเป็นพระที่ใจดีมากมากครับผมมดบอกเลยนี่แหละฮะวัดศรีสุดารามนะครับก็เป็นเจ้าภาพในงานนี้นะครับในการประกอบพิธีมังคลาภิเษกที่วัดบวรนิเวศนะครับอย่าไปผิดวัดนะวัดบวรนิเวศระหว่างวันที่12ถึงวันที่19นะครับ
กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นงานหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยสำหรับคนที่อยากจะได้เหรียญดีๆแล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยกับทางวัดศรีสุดารามนะครับก็คือหลวงพ่อเนรโกศลนี่แหละนะจะนำเงินปัจจัยรายได้ทั้งหมดนะครับไปจัดสร้างนะครับไปจัดสร้างศูนย์แพทย์เพื่อผู้สูงอายุอันนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะฮะหลายๆคนก็ไปมองในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมากมายแต่กลับไม่ค่อยมีใครมองในเรื่องของการดูแลฉะนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านได้เล็งเห็นนะครับที่ประโยชน์ตรงนี้นะครับจึงได้เปิดขึ้นมาเป็นศูนย์แพทย์เพื่อที่จะให้การอบรมกับผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับเป็นการพยาบาลเบื้องต้นบ้างอะไรบ้างนะครับว่าจะดูแลอย่างไรนี่ฮะนี่เขามีใบให้เสร็จเลยว่าเรื่องราวความเป็นมาของพระชุดนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่ติดต่อไปได้ที่วัดศรีสุดารามหรือท่านผู้ชมถ้าว่างวันที่12ถึงวันที่19ครับที่จะถึงนี้นะครับไปที่วัดบวรนิเวศตั้งแต่เวลาเช้าเลย 8:00 นไปร่วมงานพิธีมังคลาภิเษกที่วัดบวรนะครับในพระโบสถ์ใหญ่เลยนะครับโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนะครับเป็นองค์ประธานในพิธีตรงนี้นะครับเอาละครับก็คงจะครบถ้วนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะสวยงามมากเหรียญนี่เห็นชัดเจนนะให้คิวให้คิวพี่มดด้วยเหรียญนะนี่กำลังแอดอยู่ไม่กำลังแบบกำลังจะตอบอะไรเงี้ยน้องไม่ให้คิวพี่เลยเหรียญนะมดนะเหรียญนึงเนี่ย300บาทค่ะก็ทุกคนหยิบจับต้องได้ที่ผมมาเล่าตรงนี้พูดให้ฟังเนี่ยพูดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นสื่อตรงนี้ให้เห็นนะครับเหรียญข้างนอกเนี่ยเขาเล่นหากันเนี่ยมดต้องเก็บไว้อยู่แล้วค่ะ600นะต้องจะเก็บไว้เพราะว่าเป็นเหรียญที่มีคุณค่านะคะครับแล้วก็ต่อไปคงไม่มีโอกาสอีกแล้วนะเพราะว่าสร้างแต่ปี2542ครับถึงแม้ว่าเหรียญจะดูเยอะนะคะครับไม่เยอะครับนิดเดียวอะไรเนี่ยคือพอทุกคนเก็บหมดแล้วเนี่ยต่อไปก็จะไม่เยอะแล้วแล้วเราจะหาเหรียญที่ทรงคุณค่าแบบนี้หาคงหาไม่ได้อีกแล้วอะค่ะถูกต้องครับผมมดถึงถามพี่ไงว่ามีเยอะไหมพี่อะไรเงี้ยต้องเก็บไว้เราต้องเก็บมีจำนวนฟังดูแล้วเยอะ300,000เหรียญเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2542เนี่ยได้ออกให้ประชาชนนั้นเช่าแรกที่ธนาคารนะที่แบงค์ธนาคารกรุงเทพเนี่ยจำนวน 700,000 เหรียญหมดไปแล้วนะไปแล้วอันนี้คือเหลือสุดท้ายของกองคลังแล้วราคาจริงๆแล้ววิ่งไปแล้วราคาจริงๆวิ่งไปแล้วเย็นเน้นเลยนะวิ่งไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้คุณได้คือราคาทุนคือ300บาทเราจะทันไหมเนี่ยเราจะทันไหมทันเราอยากได้ทันเราเอาสัก10เหรียญ10เหรียญก็ไปเช่ากันได้เลยที่วัดบวรถ้าไปเช่าที่วัดบวรนะฮะเก็บไว้เหรียญละ300บาทแต่ถ้าบอกว่าไม่สะดวกอยู่ต่างจังหวัดลำบากติดต่อนี่นะครับแอสไซน์168รัตนโกสินทร์เหรียญละ350บาทพร้อมส่งคุณได้แน่นอนนะมาทางนี้เพราะเราก็ได้บุญด้วยนะคะเพราะว่าเราไปสะพานบุญให้เป็นสะพานเพราะว่าไปสมทบทุนสร้างศูนย์แพทย์เนี่ยใช่ครับเป็นการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุอีกหน่อยเนี่ยถึงมดกับพี่นิดเนี่ยก็ต้องถึงเวลาก็จะต้องเป็นสวกันแล้วนะคะใช่ก็ยังไม่ได้ซื้อไปสมัครนะอีกนานเหมือนกันนะอีกนานนะครับผมนะก็เยอะแล้วครับใกล้จะผ่านหลักสี่แล้วนะจริงเหรอมดใช่มดยังมดยังผมเนี่ยจะผ่านหลักสี่แล้วคนไม่ค่อยเชื่อบอกว่าทำไมหน้าเด็กจังสงสัยต้องขอขอบคุณนะผลิตภัณฑ์ดีๆอย่าง MTI ที่ช่วยได้เพราะว่าอะไรกลางคืนเนี่ยผมจะใช้วิตามินซีข้นนะเป็นเซรั่มเนี่ยของวิตามินซีของ MTI พอกมากแต่ก่อนจะพอกนะผมบอกตรงนะพี่แม้กระทั่งพี่ปุ๋ยยังบอกพี่แต่ก่อนผมทาผมไม่รู้เรื่องเลยนะคือทาไปรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเอาวะลองให้เครดิตเขาหน่อยทาทุกคืนพอทาทุกคืนเฮ้ยผิวมันค่อยๆปรับว่ะแต่ว่ามันทาแล้วคือมันเหมือนกับน้ำทาไปแล้วมันไม่มีอะไรแต่ทาไปเรื่อยเฮ้ยมันรู้สึกดีขึ้นหนึ่งหน้ามันน้อยลง2เนี่ยหน้ามันดูแล้วเฟรชคือผิวเนี่ยมันจะไม่เหี่ยวเวลาโดนแดดผมเนี่ยเป็นคนโดนแดดเยอะมากแล้วปกติใช้กันแดดด้วยไหมพี่วิชัยไม่ใช้เลยหรอเออไม่ได้ใช้เลยดีมากเลยนะแล้วมันมาอย่างนี้มดนี่แบบไม่ได้เลยนะแบบไปโดนแดดปุ๊บกลับมาก็กลับไปที่ออฟฟิศมันจะน่าจะหมองเขาบอกว่าพี่มดไปดำน้ำมาหรือเปล่าอะไรเออเราเป็นคนผิวไวต่อแสงไงผมเนี่ยพอใช้เงี้ยปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีคราวนี้เลยต้องทาทุกคืนเลย uh-huh. ทาก่อนนอนทุกคืนมันขวดหนึ่งประมาณเท่าไหร่จำได้ราคาได้ปะ700-800นะแถวๆนี้นะ700-800แต่ใช้ได้เป็นเดือนนะ uh-huh. คือทาเนี่ยบางๆแล้วบางทีก็แตะน้ำทามือที่เหลือก็ทามือ uh-huh. ไม่ไปปล่อยให้มันเสียหาย uh-huh. ทามือไปมันก็จะเสมอ uh-huh. แล้วก็ใช้บอกว่าเราใช้จนถึงทุกวันนี้เลย uh-huh. นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของ MPI เนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยไม่ใช้เลยนะนอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ได้ใช้
ของตรงเนี้ยเพราะว่าพี่ปุ๋ยแล้วพี่ปุ๋ยก็เป็นอาจารย์ด้วยสอนแต่งหน้าให้เราค่ะนะอาจารย์แม่ก็สอนแต่งหน้าให้เราเราก็เลยได้เป็นลูกศิษย์ของทีมเอ็นดีไอรอเครื่องสำอางอยู่เหมือนกันครับยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มาเออนะอ้าวก็ต้องใช้นะพวกนี้นะของดีๆตรงนี้เห็นไหมคะมดบอกว่าใส่เสื้อโอท็อปมีน้องทักมาแล้วว่าอยากได้เสื้อแบบพี่มดจังไปดูได้เลยที่ศูนย์โอท็อปใช่นะที่หลวงปู่ทวดพุทธวิทยาหลวงปู่ทวดเดี๋ยวจะมีแบบแปลกๆไปดูได้เลยแล้วคนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์นี่ก็คือมดเนี่ยนะคะจะใส่ทุกอย่างใส่มาไม่ซ้ำเลยนะคนนี้นะใส่มาไม่ซ้ำเลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็อย่าช้าครับไปกันนะผ้าไทยสินค้าไทยนะถูกต้องฝีมือคนไทยไหลไปไหนโอท็อปเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสินค้าของเราดีกว่าต่างประเทศมหาศาลนะครับแต่เราเนี่ยพอได้ยินคำว่าพอเป็นไทยอาจจะไม่ยอมรับกันแต่อยากจะให้ลองดูพอลองดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยของมันดีจริงๆแล้วคุณจะใช้ติดอย่างผมก็ใช้ติดเหมือนกันอย่างกาแฟริมโขงเนี่ยของไทยกล่องนึงมี10 ซองนะ350 บาทฟังแล้วแพงไหมตกซองละ35 บาทโอ้โหโคตรแพงเลยผมจะบอกคุณให้มันเป็นกาแฟแบบพรีเมียมมันพรีเมียมยังไง1ไม่ใช้น้ำตาลใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลซึ่งมันแพงมากน่าลองก็น่าลองเหมือนกันนะไม่พิวิตมดมันอร่อยอ่ะมันหอมอ่ะตัวมดเองเนี่ยนะคะมดเป็นคนที่ทานกาแฟเนี่ยคือค่อนข้างจะทานของพรีเมียมครับคือไปทานพวกกาแฟทั่วไปไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมดแพ้คาเฟอีนครับคือต้องบอกว่าการทำกาแฟนะพี่อันนี้เมานอกเรื่องนิดนึงนะคะการทำกาแฟเนี่ยมันมีระดับความร้อนของการคั่วถ้ากาแฟทั่วไปเนี่ยเขาจะคั่วความร้อนระดับสูงเพื่อที่ให้คาเฟอีนเนี่ยออกมาเยอะนะแต่กาแฟที่เกรดพรีเมียมเนี่ยการคั่วเนี่ยระดับความร้อนนะคะในการคั่วเนี่ยเขาจะมีลิมิตตั้งไว้ว่าแค่เท่าไหร่ซึ่งมดจะทานได้คือต้องแบบเกรดพรีเมียมเท่านั้นอ๋อคือพอเวลาถ้าเกิดว่าเซนซิทีฟกับคาเฟอีนใช่พอไปทานแบบว่ากาแฟที่มันแบบใช้ความร้อนสูงปุ๊บมดจะมีอาการคือบีบหัวใจแล้วใจสั่นลิ้นจะชาใช่แล้วเพราะงั้นกาแฟไหนถ้ามดทานแล้วมดไม่มีปัญหาไม่มีเอฟเฟกต์มดจะทานอย่างนั้นเลยก็คือจะทานเกรดสตาร์บัคบ้างทอมบ้างกาแฟน้อยใช่กาแฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยลองทานกาแฟริมโขงดูฮะอันนี้นะก็เดี๋ยวจะลองนะทานแล้วเราไปในฐานะสบายสบายเราทำ PR ให้นี่เขาให้ราคาเรายังไงเนี่ยเขาสามเขาขายที่350เองก็ไปจ่าย350ไปใช่ไหมนี่แหละนี่แหละนะแล้วก็ดูนะกินแล้วเนี่ยแหมกินแล้วฟินนะเหมือนนั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงที่หนองคายนะขนาดนั้นเลยนะกาแฟชุดนี้นะอ้าวก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันก็จะเป็นของดีๆที่อยากจะแนะนำให้รู้จักกันถ้าผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะซื้อทานล่ะเห็นแต่ในรายการทีวีติดต่อมาที่ช่อง8ได้เลยนะติดต่อที่ช่อง8ที่ช่อง8เลยครับที่อื่นไม่ขายแต่ขายที่ช่อง8เดียวติดต่อมานี่ก็ได้ที่ทีมงานรัตนโกสินทร์ก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างมีเนี่ยในนี้ได้หมดเลยแล้วก็ทางแอสไลน์168รัตนโกสินทร์เรื่องกาแฟนี่ว่ากันไม่ได้นะพี่นี่ช่วยกันโอ้โหคือคนเรานี่ถ้าคนที่ชอบกินกาแฟเนี่ยพอเห็นกาแฟปุ๊บอยากลองโดดใส่ต้องลองหน่อยนี่ต้องลองเมื่อก่อนนี่กินอะไรกาแฟเห็นพ่อกับแม่กินนะครับผมขมๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กินกันโดดใส่ใช่โดดใส่วันนึงก็แก้ว2แก้วใช่ครับนี่ฮะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะตรงนี้สำหรับกาแฟริมโขงนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างผลิตภัณฑ์ของ MTI นะครับบอกว่าทุกคืนเนี่ยเราใช้วิตามินซีหลายคนบอกว่าทำยังไงอายุเท่านี้แล้วจะผ่านหลัก4แล้วนะใช้อะไรทำไมหน้าเด็กนะไปยืนเทียบได้เลยกับเพื่อนเนี่ยผมว่าหน้าเด็กเพื่อนเลยจริงนะแล้วถามกันทุกคนเลยโยทินผมเรียนโยทิน48ตอนนี้กี่ปีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ MTI ไม่ทิ้งกันเราก็ยังใช้อยู่นี่เด็กโยทินอ๋อบ้านอยู่แถวนั้นเด็กโยทินผม2คลองทั้งโยทินทั้งสามเสนนะก็รู้จักกันหมดนะครับแล้วบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ MTI คือของดีจริงแล้วเป็นของที่ทำจากธรรมชาติทำจากอะไรอย่างแป้งผัดหน้าอะไรเงี้ยมาจากข้าวโพดแป้งข้าวโพดบ้างมาจากดินบ้างนะครับนะไม่ใช่ดินแบบที่เขาไถนานะคุณนะมันก็ต้องมีผ่านกระบวนการที่มันดีด้วยออกมาอย่างนี้ฮะขอมาถึงได้ดีอย่างนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับต้องขอขอบคุณสิ่งดีๆนะที่ MTI มอบให้นะครับมากๆด้วยนะของเขาดีอ๋อมีอันนึงขอชมผมเพิ่งใช้มาครับอาคอวอเตอร์ตัวใหม่ล้างหน้านะผมลองใช้แล้วนะโหอย่างนี้เลยคือไม่เราไม่ค่อยได้ใช้คือเราใช้โฟมล้างหน้าแบบ normal ธรรมดาผู้ชายไม่ซีเรียสแต่พอมาใช้เป็นอะคอสุดยอดเลยมันคลีนลึกจริงๆและหน้ามันเบาขอบคุณมากๆครับพี่ปุ๋ยรอบหน้าเนี่ยขอเป็นตัวนี้อะคอยนะมันใช้ดีมากผมบอกเลยว่าให้แบบพิธีกรชายแบบไม่ให้พิธีกรหญิงบ้างเดี๋ยวขอมาให้ นะหูนี้รับฟังถึงพี่ปุ๋ยอยู่แล้วค่ะพี่ได้ยินไหมคะเนี่ย
เราก็อยากลองนะเราอยากลองนะคือของใหม่ๆมาเราลองก่อนลองก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาคอมเมนต์ไปแล้วเนี่ยมันคอมเมนต์ไม่ได้เต็มปากว่าของมันดีไม่ดีไงโฟมใช่ไหมของโมก้าโฟมสบู่นะคะราชาราชาใช้ดีเหมือนกันนะลองดูก็แล้วกันสมครับผสมถังเช่าผสมถังเช่าครับผมใช่ค่ะอย่างดีเลยนะครับมีท่านผู้ชมติดตามรับชมนะฮะคุณป๊อปอายนะดอกป๊อปอายนะพระกับนักสการด้วยนะครับพระครูอุทิศธรรมคุณนะครับหลวงพ่อมะยมติดตามรับชมอยู่แล้วก็พระอาจารย์ไร้ตัวตนในดงคามิ่งคุณโจโจ้นะครับสหธรรมวิเวกนะครับโพใบวัดป่าศรีไพรวันติดตามรับชมอยู่นะครับคุณปณิธานะครับคุณอันดาคำคงชื่อนะครับพิกฤตนะครับร้านกวงนะปวงทองนะครับไปที่หนองคายตรงข้ามร้านแดงแหนมเนื้อคุณมองนิดนึงจะมีป้ายใหญ่ๆนั่นแหละเดินเข้าไปดูเลยนะครับอย่ารอช้าก้าวเข้าไปดูจะมีงานกรอบพระแบบศิลป์ๆน่ะเยอะนะครับก็จะเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เป็นลิขสิทธิ์ของพิกฤตเขานะครับนะก็หรือแอดเป็นเพื่อนก็ได้ในนี้เขาจะขึ้นชื่ออยู่นะครับพรัตกุลจิตติเศษเนี่ยแหละคุณก็ไปเป็นเพื่อนกับพี่เขาเลยนะครับอ้อพี่ปุ๋ยรับชมอยู่อ่ะผมไม่ได้ดูนะพี่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ครอบครัวตัวโกมนะคุณนวพรนะครับพี่วิชาแห่งหนังสือพระเกจิแห่งสยามแล้วก็พี่วิชาสวัสดีค่ะสิทธิชัยรุ่งเรืองประสิทธิ์แอดเฟรนด์กันใน Facebook นะครับผมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยต้องขอขอบคุณเบรกแล้วนะนี่ให้ดูก่อนหนังสือแป๊บๆเลยเนี่ยหนังสือ3เล่มไม่เป็นไรก็มีหนังสือสนับสนุนอยู่นะหนังสือพุทธคุณนะครับค่ะนะฮะนี่ฮะหนังสือพุทธคุณนะครับไม่เป็นไรฮะเนี่ยก็ดูงี้ก็ได้หนังสือพระเกจินะครับนะพระเกจิอันนี้ของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับแล้วเนี่ยของพี่วิชานี่อะไรเงี้ยพระเกจิแห่งสยามนะครับขอบคุณมากๆเลยก็เอาข้อมูลดีๆมาให้เราติดตามรับชมอยู่เสมอมานะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับผมเอาละครับนะเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะพักเบรกสักครู่นะคะเดี๋ยวเบรกไปแป๊บนึงครับผมแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับค่ะ